คุณอิซาเบลว่าไงขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะฉันก็ขอบคุณเธอเหมือนกันที่สอนให้ฉันรู้สึกว่าการเปิดใจและช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนเราปลูกต้นไม้น่ะเธอก็เหมือนกับเมล็ดถั่วงอกที่กลายเป็นต้นถั่วงอกที่อวบอ้วนน่ะเจนนี่ฉันอวบอ้วนว่าไงนะฉันถามว่านายอยู่ห่างฉันได้ไหมทำไมอ่ะไม่มันเป็นคำถามอ่ะก็ถ้าเลิกได้ก็ไม่อ่ะหรอใช่คือฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอบ้างอย่างเช่นเธออาจจะวุ่นอยู่กับการเช็คเอกสารในแท็บเล็ตของเธอโดยที่ไม่ได้เงยหน้ามามองว่าคริสเตียนเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆเธออ้าวเหรอใช่ฉันเลยจุงมือเธอเข้าไปในสอนอแล้วก็ล็อกประตูนายไม่คิดบ้างหรอว่าฉันก็ดูแลตัวเองได้ใช่เธอบอกฉันแล้วและฉันก็ไม่อยากเถียงข้อนั้นเพราะว่ามันจะดูเหมือนเหยียดเพศใช่ไหมมันก็ไม่เชิงมันเหมือนว่ามันไม่ไว้ใจกันมากกว่าฉันไว้ใจเธอแต่ฉันไม่ได้ไว้ใจคริสเตียนอีกแล้วเดี๋ยวฉันว่าเขาก็คงหยุดแหละเขาน่าจะโดนพวกของเขาเคาะอะไรใส่สมองให้เขาคิดได้บ้างเขาคงฟังเดินมาตั้งแต่ที่คาสิโนแล้วรามายันอู่เขายังไม่เลิกต่อแย่เลยก็ขอบคุณที่ตอบแค่นี้เหรอใช่โอเคงั้นฉันว่าเราไปพักผ่อนดีกว่าได้เลยช่วยไปก่อนสิไม่แล้วนายจะไม่ถามเลยหรอว่าทำไมฉันถึงถามนายก็ฉันไม่อยากสงสัยอะไรในตัวเธอพูดง่ายก็คือไว้ใจนั่นแหละเธอถามฉันทำไมว่าจะอยู่ห่างเธอได้ไหมก็ถ้านายตอบมาว่าไม่ได้ฉันก็จะตอบเหมือนกันว่าไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็พยายามทำหน้าที่ให้ปกติแล้วกันฉันเต็มที่ทุกครั้งแหละอาจจะไล่ล่าไม่เก่งเท่าแบร์รี่หรือนิโคลัสแต่เชื่อฉันมีกลิ่นของฉันในการจับผู้ร้ายก็ใช้จุดเด่นของนายให้เป็นประโยชน์แล้วกันรับทราบอีกนานเลยไหมเนี่ยกว่าจะได้กลับเข้าเมืองเลยครับอีก 2-3 วันเองแบร์รี่ชีวิตเป็นไงบ้างอ่ะก็ตามอย่างที่เห็นนั่นแหละเหมือนฉันมาขัดจังหวะพวกนายคุยอะไรกันหรือเปล่าอ๋อเสร็จแล้วล่ะคุณจะต้องมาเช็คอาการผมทุกวันเลยใช่ไหมก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะนะอยากรู้เหมือนกันว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งเห็นที่โต๊ะหรือยังเนี่ยเห็นแล้วล่ะแล้วก็ไม่อยากจะจินตนาการด้วยว่ามันเป็นเอกสารอะไรอ่ะเจอกันเอาเองแล้วกันนะคุณอิซาเบลอือฮึไม่รู้ว่าคุณเห็นเอกสารบนห้องตรงกลางหรือยังฉันเห็นแล้วอ่ะรู้เพื่อเป็นชื่อเธออ่ะก็คุณสมิธเขาตามเจมี่ให้กลับไปประจำการที่ฮาวายเจมี่ก็คงจะ
ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่นี่แล้วก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วนะจริงๆพูดตรงๆมันก็คือลาออกนะแต่ว่าแค่ลาออกไปอยู่ที่อื่นจริงๆแล้วตอนนี้จะมีแค่มาลาแบรี่เขาน่ะแล้วก็เลยเจอจัสตินแล้วก็ได้เจอทุกคนก็เลยพูดทีเดียวเลยแล้วกันเหตุผลล่ะเหตุผลอะไรก็เหตุผลที่ทำงานต่อที่นี่ไม่ได้น่ะก็เจมี่ต้องกลับไปประจำการที่อื่นไงเจมี่พูดไปแล้วนะเหตุผลน่ะคุณไม่ได้ฟังเหรอไม่มันดูง่ายไปหรือเปล่าก็ให้เจมี่ทำยังไงล่ะแล้วเพื่อนของเธอที่อยู่ที่นี่ล่ะเจมี่ก็ฝากฝังแล้วก็อะไรที่ให้เขาได้เจมี่ก็ให้ไปหมดแล้วนะถ้าถามว่ามันง่ายไปไหมเหรอไม่รู้สิตอนที่เจมี่ประสบอุบัติเหตุคนที่นู่นเขาก็ช่วยเจมี่ไว้มันก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเจมี่ต้องกลับไปตรงนั้นเจมี่ล่ะไม่รู้นะว่าเข้าไปคุยอะไรไว้บ้างแต่ล่าสุดที่ผมเห็นเจมี่อยู่กับช่างยีนะอ๋อเหมือนสองคนนั้นเขาจำน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละคงจะไปบอกลากันนั่นแหละโอเคครับฉันก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่การที่ได้ยินลูกน้องตัวเองลาออกเรื่อยๆเนี่ยมันฟังแล้วมันบั่นทอนจิตใจชะมัดผมก็รู้สึกเหมือนกันคนแล้วคนเล่าต้องออกไปอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ขับไปไวๆเมื่อกี้ใครอ่ะหืมฉันว่าถอดไปแล้วสิเจมี่ทำไมเหรออ๋อเมื่อกี้ฉันเห็นคนขับรถแปลกๆอ๋อขับรถแปลกๆใช่ฉันไม่รู้น่ะแต่ฉันยังอยู่นี่อยู่นึกว่าจะโดนฆ่าซะแล้วเนี่ยฉันตกใจไงฉันเลยรีบขึ้นมาดูน่ะก็ไม่รู้สิปืนกระบอกเดียวมันจะช่วยชีวิตผมได้ไหมเนี่ยปืนกระบอกเดียวช่วยชีวิตใครได้ใช่ฉันจะถามนายกลับทำไมไม่เป็นไรผมมีอาวุธลับผมอยู่น่ะแหมเจมี่จะได้เป็นสละแล้วยิ้มแฉ่งใช่ไหมใช่เธอยิ้มแบบน่ากลัวมากเลยนะฉันยิ้มทุกวันเลยนะฉันรู้สึกเหมือนว่าแบบฉันยิ้มอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่เธอยิ้มเหมือนที่เธอยิ้มเหมือนที่เธอยิ้มเหมือนที่เธอยิ้มฉันอะแค่เจมี่ยิ้มก็น่าจะเป็นเพราะว่ารู้สึกดีใจที่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจออกไปหมดแล้วต่างหากเธอจะงัดข้อฉันก่อนไปเหรอเธองัดข้อด้วยถังขยะเนี่ยนะใช่ไม่ต้องงัดก็รู้ว่าชนะนะฉันพร้อมแล้วล่ะโอ้โหไงล่ะไหนฉันเจอถุงพลาสติกเนี่ย คุณจะต้องทึ่งว่าฉันได้อะไรอะไร ว้าวมือยังดีเหมือนเดิมเลยนะฉันเนี่ยใช่เธอชอบคลำหาอะไรที่มันอันตรายอ่ะเจมี่ธรรมดาแล้วก็อะไรที่มันยืดยาวน่ะอะไรที่มันยืดยาวอ
คืนนี่คุณอิซาเบลว่าไงขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะฉันก็ขอบคุณเธอเหมือนกันที่สอนให้ฉันรู้สึกว่าการเปิดใจและช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนเราปลูกต้นไม้นะเธอก็เหมือนกับเมล็ดถั่วงอกที่กลายเป็นต้นถั่วงอกที่อวบอ้วนนะเจมี่ฉันอวบอ้วนเหรอหมายถึงว่าอย่างน้อยเธอก็เติบโตขึ้นมาแหละต่อให้มันจะเป็นเมล็ดอะไรก็เถอะไงก็ที่ฉันทำทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณคุณนะฉันหวังว่าชีวิตของเธอที่นู่นน่ะจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะฉันมั่นใจว่าจอห์นสมิธเขาต้องช่วยปลูกฝังเธอได้ดีแน่นอนเขาเรียกฉันกลับไปเพราะว่าเขาติดสาวริมชายหาดจนไม่ได้กลับไปทำงานตลกจังโอ้ไม่เป็นไรนะนี่มันไม่ใช่กอดลานะมันก็แค่กอดพอเป็นพิธีพอเป็นมารยาทฉันเข้าใจใกอดพอเป็นการล่ำลาแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็กอดไปตามมารยาทฉันเข้าใจเธอก็พูดเกินไปนะคนอย่างคุณน่ะพูดสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วนี่ไงกอดตามมารยาทฉันพูดแทนใจคุณให้ไงไม่หรอกเอาเป็นว่ากอดเพราะว่ากลัวเด็กแบบฉันจะงอแงที่คุณไม่สนใจใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แล้วมันคือกอดแบบไหนนะกอดแบบแทนความห่วงใยห่วงใยแทนความผูกพันฉันอยากจะหยิบเครื่องบันทึกเสียงมาอัดเสียงคุณตอนนี้จังเลยนะทำไมตอนที่ฉันเพิ่งเข้าโครงการของคุณใหม่ๆเนี่ยคุณไม่เห็นจะพูดอะไรแบบนี้บ้างเลยฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะกลับตัวได้ไงเจนนี่อ๋อแต่การแสดงความเป็นห่วงในการพูดออกมาตรงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยนะคุณรู้ไหมก็นั่นแหละเจมี่ก็ถือซะว่าวันนี้มันไม่ใช่วันหนึ่งความโศกเศร้าแล้วกันว่ะฉันรู้ว่าคุณไม่ได้โตมาแบบนี้นะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้นะบางทีถึงคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าบางมุมคุณก็ดูเหมือนเด็กเลยนะซึ่งขอโทษนะฉันไม่ได้ลามปามแต่ว่าก็ดูน่ารักดีเนี่ยหวังว่าคงจะมีใครสักคนที่มาเปลี่ยนใจคุณจากผู้หญิงปากแข็งคนหนึ่งนั่นแหละฉันว่าเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกที่น่าห่วงตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบร์รี่กับจัสตินน่ะเธอก็รู้ว่าตอนนี้จัสตินเขาบอกได้เลยว่าเหมือนเอาตัวเองไปเดินบนเส้นได้ที่กำลังไหม้น่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้อยู่ในสถานะที่ฉันจะต้องไปจากที่นี่ตอนนี้นะฉันก็คงไปอยู่บนเส้นได้เดียวกับเขานั่นแหละแต่ถ้ามั่นใจในถ้าเขาไม่มีเธอก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือสิเขายังเหลือแบรี่อยู่ทุกคนเขาเป็นเพื่อนกันนี่และฉันก็มั่นใจในความสามารถของเขาทั้งสองคนอยู่แล้วน่ะใช่ไหมล่ะฉันพูดแบบเดียวกับเธอไม่ได้ฉันไม่ได้รู้จักจัสตินแบบนั้นฉันพูดเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและฉันก็รู้ว่าคำว่าเพื่อนสำหรับเขาน่ะมันมีค่าแค่ไหนต่อให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะฉันเชื่อว่าพวกเขาจะต้องผ่านไปได้เพราะว่าฉันบอกพวกเขาไว้เสมอนะว่าห้ามตายนะเธอขอยากไปนะฉันไม่ได้ว่าเธอนะฉันแค่พูดเฉยๆนะว่าคนอย่างคุณน่ะตายยากเอาล่ะฉันว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกก็จะรอนานฉันต้องพูดคำนี้อีกรอบยินดีที่ได้รู้จักเจมี่ขอบคุณที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งบทในชีวิตของฉันอะมันสนุกมากๆเลย
ันก็จะไม่มีวันลืมเธอเลยนะมิซาเบลคุณคือกุญแจสำคัญหลายๆอย่างในชีวิตฉันเลยก็ไม่ต้องคิดถึงฉันมากก็ได้นะคิดถึงน้อยๆแต่ว่าก็คิดถึงนานๆจะให้จับมือได้เธอเฮ้ยคนจับข้อแค่40ถุงได้เลยนะเจมี่ที่ฉันโดนพระเจ้าช่วยแฮร์รี่หลอกอะนะเด็กบ้าอะไรคิดสั้นสมมัตินี่คุณจะน้ำลายไหลทำไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยนะฉันต้องร้องไห้ฉันก็ทำในเวลาเดียวกันมาฉันเช็ดน้ำตาให้นะพระเจ้านั่นผ้าเช็ดรถหรือเปล่าอ๋อผ้าเช็ดรองเท้าที่บ้านน่ะโอ้โหไม่ร้องนะโถเอ้ยเธอมาไกลมากเลยโอ้เธอนี่นะเจ้าต้นถั่วงอกของ GCPD ต้นถั่วงอกที่โตมาจากเม็ดถั่วงอกใช่ไหมไม่ใช่เม็ดถั่วเขียวใช่ไหมใช่อ๋อเรียนที่ไหนมาเนี่ยฮะอิซาเบลล่าอีกนิดนึงนะไม่ต้องห่วงนะเวลาเธอร้องไห้นะเธอไม่ต้องห่วงว่าเธอจะไม่สวยนะเพราะว่าเธอนะไม่สวยอยู่แล้วเข้าใจไหมโอ้มาเนี่ยฉันโอ้โหยืดลงมาถึงนี่เลยสั่งน้ำมูกซะเร็วอ่ะพูดเร็วพูดโอเคค่อยว่าง่ายหน่อยเรียบร้อยแล้วนะไงก็กลับสน.ไปก็อย่าลืมเติมอะไรที่หน้าด้วยนะพวกเครื่องสำอางหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้เธอเป็นคนมากขึ้นนะพูดเถอะก่อนที่ฉันจะไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปแบรี่ยังอยู่ไหมว่าไงฮะมาหาหน่อยริมตึกคุณบิ๊กมาด้วยก็ได้นะคะครับสิเขาก็แค่นั่งอยู่ข้างหน้านี่เองเนี่ยเขาจะช่วยจะเดินไปเรียกเขาก็ได้นะมันถึงเวลากูพักแล้วล่ะพร้อมจริงๆนะพร้อมโอเคมา3 2 1มากอดกันโอ้พระเจ้าช่วยกอดแห่ง GCP ทั้งเพจทั้งหลายนะฮะเธอนั่นแหละน่าสมเพชอ๋อเหรอมาสคาร่าไหลออกมาหมดแล้วนะ